ปีแห่งการสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม5ปีแห่งก้าวย่างที่สำคัญเพื่อความภาคภูมิมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสถาบันที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งนับจากวันที่9กันยายนพุทธศักราช2558ในวันนี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก้าวเข้าสู่ปีที่5เรามุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานตามภารกิจซึ่งใช้เป็นเข็มทิศในการผลิตบัณฑิตให้มีความอดทนสู้งานเชี่ยวชาญวิชาชีพเราสร้างบัณฑิตที่มีทักษะชีวิตที่สมบูรณ์เติบโตอย่างมีคุณค่าการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและประเทศชาติตลอดจนร่วมพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถชี้นำสังคมตลอดระยะเวลา5ปีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ส่งเสริมสนับสนุนร่วมสร้างและพัฒนาสังคมด้วยงานวิชาการอย่างไม่เคยหยุดนิ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมควบคู่กับภูมิปัญญาเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับวิชาการสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อความต้องการทั้งต่อท้องถิ่นและประเทศมุ่งสร้างความโดดเด่นและอัตลักษณ์เฉพาะด้านของมหาวิทยาลัยตลอดจนสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการภาคเอกชนเพื่อรองรับระบบการศึกษาการจัดสหกิจศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนับได้ว่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้พร้อมถ่ายทอดสู่สังคมโดยมีวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันดับหนึ่งของประเทศภายในปีพุทธศักราช2570ตลอดระยะเวลา5ปีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์และการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์พร้อมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศทำให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมอย่างแท้จริงภายใต้การบริหารงานโดยการนำของรองศาสตราจารย์จิรพันธ์ห้วยแสนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ทุ่มเทเพื่อการพัฒนาและผลของการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทั้งอธิการบดีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและกัลยาณมิตรทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ว่าความรู้สร้างคุณค่าภูมิปัญญาสร้างสังคม